วัสดีครับผมบอยเดชาสร้างดีนักฟุตบอลสโมสรนครราชสีมาบันไดเอฟซีเดชาสร้างดีหรือบอยเจ้าของฉายาแบ็กซ้ายจอมบุกของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสด้าเอฟซีย้ายเข้าสู่สวัสดแคทเมื่อฤดูกาล2015โดยปัจจุบันเจ้าบอยคือกำลังสำคัญของทีมสวัสดแคทที่ลงสู้ศึกในโตโยต้าไทยลีกฤดูกาลนี้วันนี้ผมจะพาชาวไทยลีกตะลุยไทยแลนด์ไปเที่ยวโคราชภายใน1วันในโคราชมีสถานที่เที่ยวที่กินอะไรบ้างเดี๋ยวบอยจะพาไปชมกันเลยครับอ้าวบอยทำอะไรอ่ะอ๋อมาถ่ายรายการไทยลีกตะลุยไทยแลนด์ครับพี่ในเพจช่างศึกพี่เคยดูเปล่านั่นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพี่ให้เราเป็นไกด์พาเที่ยวในโคราชใน1วันก่อนแข่งครับพี่งั้นเราจะเข้าไปดูไงเนี่ยเพจช่างศึกพี่กดไลค์กดถูกใจตรงนี้เลยคนดูเป็นแสนถ้าไม่กดพี่ตกเทรนด์เลยแล้วพี่ไปทำอะไรอ่ะพี่แวะซื้อกาแฟเดี๋ยวพี่จะไปไหว้ย่างพอดีเลยเดี๋ยวบอยก็ไปไหว้ย่างเหมือนกันเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ไปด้วยเดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวไปด้วยกันครับได้ๆถ้าหาใครจะมาเป็นเขยโคราชครับต้องซุ้มนี้เลยซุ้มประตูชุมพรมาโคราชทั้งทีนะครับเราต้องมาไหว้ย่าโมนะครับมาสักการะมาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับถ้าไม่มาตรงนี้ถือว่ามาไม่ถึงโคราชนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปเติมพลังกันหน่อยครับไปทานส้มตำถาดร้านครูต้อมแถวเรือนจำกลางนะฮะเดี๋ยวตามเรากันมาเลยครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านส้มตำถาดครูต้อมแล้วนะครับเมนูก็เต็มโต๊ะแล้วมีทั้งผัดหมี่ที่ขึ้นชื่อที่โคราชนะครับไก่ย่างที่ขาดไม่ได้เลยนี่ต้องมีส้มตำจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองทานกันเลยครับหลังจากที่ทานอาหารกันอย่างอร่อยแล้วพี่เก่งเอกนัทก็ขอตัวไปทำธุระต่อมอบหน้าที่นำเที่ยวให้กับน้องบอยพาคุณผู้ชมไปตะลุยโคราชกันต่อครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนสัตว์โคราชนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับตามบอยมาเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนสัตว์เลื้อยคลานนะครับสำหรับคนที่จะดูเสือดำนะครับไม่ต้องเข้าไปดูในป่าครับมาดูที่สวนสัตว์โคราชก็ได้นะครับนครราชสีมามาด้า FC เปลี่ยนโลโก้ใหม่ก็เป็นแมวโรบอทแล้วกันนะก็ทันสมัยให้ดูดีดูน่าสนใจมากขึ้นสวยมากๆนะครับสำหรับผมก็บอยรักทีมนี้บอยรักทีมนี้คนที่อยากจะมาดูมาเที่ยวเชิญชวนครับสวนสัตว์โคราชครับผมโคราชเรามารวมเป็นหนึ่งสวัสดีครับสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสด้า FC เจ้าของฉายาสวัสดีแคทปัจจุบันเล่นอยู่ในโตโยต้าไทยลีกโดยฤดูกาลที่ผ่านมาสวัสดแคทสามารถจบอันดับที่12ในลีกสูงสุดของไทยเป็นสนามที่บรรจุคนเยอะที่สุดแฟนบอลเนี่ยเข้ามาดูเต็มสนามทำให้รู้สึกแบบขนลุกอยากให้มาดูบรรยากาศก็รู้สึกดีใจครับเมื่อเห็นแฟนบอลเข้ามาสนามกันเยอะอะไรครับก็มีกำลังใจในการเล่นเราทำลูกสวยๆได้เปิดบอลสวยๆอย่างเงี้ยครับแฟนบอลเขาก็ตะโกนชื่อเขาก็เชียร์เราทำให้แฟนบอลมีความสุขตรงนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็ประทับใจของบอยบอยก็อยากเชิญชวนพี่น้องสวัสดีแคททุกๆท่านนะครับก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆในสนามนะครับฝากติดตามรายการไทยลีกตะลุยไทยแลนด์ด้วยนะครับครั้งหน้าจะไปถ่ายที่ไหนก็ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ